องเป็นโลไอซีหน่อยไงปอมาซ่อมรถอยู่เหมือนกันเอาเงินซะด้วยสิเมื่อกี้สอนอแต่พี่จิ๋วได้มาปะล่ะเดี๋ยวนะพี่เคลียร์เสร็จอาจจะเคลียร์เสร็จหลายคดีอยู่เหมือนกันเฮ้ยลีลาเนี่ยเคลียร์เดียวกันซะด้วยใช่เหรอเคลียร์โจมาแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวรอกำปอมากำปอซ่อมรถแป๊บนึงลีลาเอาของมาปะครับอ๋อยังไม่ได้เอาเลยค่ะพอดีน้องโดนบิดดีครับพี่กอดดีเอเลียนอันนี้อ๋อเรื่องอันนี้คือเรื่องเบ็ดเพชรเหรอใช่ครับพี่เรื่องในคุกไงแบบพวกแหกคุกเกมที่ใส่หัวเนี่ยขอตอมอ่ะถนัดเลยดีเอเลียนตำรวจดีแล้วคดีพวกนี้ใช้มีดโทรศัพท์บ้างผมมีครับเนี่ยพี่นายกเนี่ยมาแล้วครับนายกพวกกันเลยมาแล้วโอ้โหชุดนอนไปเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับพี่ก็คือผมไปแบบขายของหน้าเรียบเดียวอะครับพี่ขายเพชรส่งมึงซื้อดินะคิ้วยังไม่มีเลยเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่เรียบเดียวคิ้วมึงไปไหนเนี่ยใช่ครับใครโกนคิ้วมึงวะแล้วก็ผมก็ให้เพชรเขาไป200เม็ดแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเอาเงินที่กลาดอะครับต้องไปกดตังค์ที่กลาดก็เลยผมก็เลยขับไปที่กลาดฟาร์มิโก้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีรถครับแล้วก็ขับไปเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนตัวเขาว่าขยับไม่ได้ครับแบบทำอะไรไม่ได้เขาเรียกขอตอมอครับแล้วเราว่าไงที่ตอนที่อยู่บนรถมันก็บอกว่าได้ครับอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ณตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคุณบั๊กจริงหรือไม่จริงใดๆก็ตามแต่การที่อ้างสตอรี่อ้างคำว่าดิสออกเนี่ยอ้างรีตอมอเนี่ยเพื่อดำเนินสตอรี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ครับคือว่าพอผมลงรถไม่ได้ใช่ไหมครับผมบอกให้เขาไปเก็บรถใช่ไหมครับเพราะผมเขาเก็บรถใช่ไหมครับแล้วมันก็ผมก็ลงไม่ได้คือพอเก็บรถผมตัวค้างอะครับให้เขาต่อยผมก็ตัวค้างครับผมก็เลยบอกเขาว่าขอตอมอนะพอผมตอมอเสร็จใช่ไหมครับผมก็ขึ้นรถเขากลับไปที่เลเบลครับแล้วผมก็ปลดยาสลบเขาแล้วผมก็วิ่งหนีแค่นั้นครับแล้วตอนที่เทรดนี่คือเทรดกันตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนอยู่เลเวลตอนแรกครับและเหตุผลในการที่เราขับกลับไปที่เลเวลเพื่อโปะยาสลบนั่นคืออะไรเคยนะครับอย่าลืมวงที่เราขับไปเลเวลเพื่อไปโปะยาสลบเขาอีกรอบโอเคโอเคโอเคคือผมบิดเขาไงครับแต่ว่าของเทรดไปแล้วไม่ใช่หรอครับก็ใช่ไงครับคือเรามีคลิปหรือเป็นรูปไหมตอนที่เราตัวบักไม่มีครับคือว่าผมกดคือว่าตอนแรกผมกะพอเขาลงรถใช่ไหมครับแล้วผมกะจะกดขอไข่แล้วก็เปลี่ยนที่นั่งไปครับแล้วพอนี้มันค้างที่หน้าจอเมนูไอ้ตรงเปลี่ยนรูปอะครับนายกแล้วมันก็กดแบบว่าขยับตัวไม่ได้เลยผมก็เลยบอกเขาให้ลองต่อยลองอะไรเพราะผมมียาสลบที่ตัวเพราะผมโปะเขาแล้วผมก็นี่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอสอบถามได้ไหมครับครับแล้วที่โดนเจลเข้าไป5นาทีแล้วผมออกมาครับผมมารอหน้าสอนอตั้งแต่แบบที่โดนเจลเข้าไปอ่ะครับผมใช่แล้วพี่ก็ไม่ออกมาสักทีนึงอ่ะไม่ออกมาเลยครับถามตำรวจครับผมวิ่งออกไปข้างหลังสอนอครับอ๋อขอโทษทีครับผมน่าจะไม่เห็นครับพี่กดแล้วครับงงว่ะคือมันขอรีตอมอแต่เขาคนเนี้ยขอรีตอมอเพราะว่าเก็บรถละบั๊กพอรีตอมอเสร็จเขากลับมาถูกไหมเขาอ้างว่าตัวบั๊กเนี่ยเราได้ต่อยเขาเพื่อมีการเช็คถูกต้องไหมอ๋อมีตัวบั๊กผมผักเขาครับแล้วมันปกติไหมเลยนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาอ่ะครับตัวไม่ขยับอ่ะครับมันแบบว่าตัวมันค้างอ่ะเขาเซ่หรือว่าตัวแข็งไหมครับเซ่ครับปกติเลย
ก็คือเป็นแบบท่าผักแบบปกติเลยครับก็คือตัวเซไม่ใช่ตัวแข็งใช่ไหมใช่ครับแล้วคนตรงนั้นเขาอะไรกันมาละแต่เราก็ไม่มีหลักฐานมาพูดใช่ไหมว่าเราตัวบั๊กจริงครับผมแต่ถ้าผมตั้งใจดิสผมก็ดิสครั้งแต่ตอนแรกไม่ดีกว่าหรอครับถามว่ามันใช่ไหมก็ใช่แต่ถ้าในอนาคตมีการแบบเอาเนี่ยถ้าสมมติในอนาคตมีคนทำอย่างนี้อีกเกิดขึ้นก็แบบอ้างว่าตัวบั๊กแล้วก็รีต่อมอเพื่อลบเลขกระเป๋ามันก็ทำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโทษลบเลขกระเป๋าเพราะฉะนั้นเป็นนับเป็น1เหลืองเบกกิ้งนะครับแล้วก็คืนของอ๋อเปลี่ยนเลขกระเป๋าทำยุ่งเกี่ยวกันอีกนะ2คนนี้2ฝั่งเนี้ยถ้าในอนาคตมีเรื่องใหม่อะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึงมันผมเบกกิ้งไงครับผมไม่ได้เบกเขาเลยนะครับในมุมมองเราไม่เบรกถูกไหมใช่ครับแล้วมันจะเบรกยังไงครับเราทำการว่าเราอ้างว่าคือว่าบั๊กซึ่งคือว่าเขาก็ยินยอมมาแล้วครับว่าที่ผมบอกต่อให้ยินยอมไม่ยินยอมการเปลี่ยนเลขกระเป๋าเพื่อหลีกเลี่ยงในการสืบสวนมันก็เบรกกิ้งอยู่ดีครับไม่ใช่นี่อีกทีนึงนะครับแล้วตอนนี้ผมมาโดนพี่ชายเขาจับเรื่องขโมยรถนะครับผมก็ไม่ได้ดิบออกนะครับที่พี่ชายเขาโอนตังมาเช็คไอดีชื่อผมก็ไม่ได้ออกนะครับถ้าผมจะออกจริงผมออกอีกรอบไม่ดีกว่าหรอครับนายกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ผมถึงบอกไว้ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช่แล้วทำไมผมต้องโดนใบเหลืองอะครับเหตุการณ์ที่ออกนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่คือคุณตม.ไปแล้วไม่ใช่หรอครับก็ใช่ครับผมหมายถึงว่าแล้วตอนที่พี่ชายคุณมาครับมาแล้วโอนตังค์ให้ผมมาเช็คชื่อไอดีผมอะผมยังไม่ออกเลยครับผมไม่เคยออกครับผมก็เคยโดนคดีไปรอบนึงผมก็ไม่ออกครับนายกทีนี้มันตัวบั๊กจริงผมก็เลยออกครับตม.ครับตัวบั๊กของเรานี่คือยังไงครับคำว่าตัวบั๊กคือมันลงรถไม่ได้คือแบบว่ามันหน้าจอมันค้างหมดเลยครับแบบว่าลงรถไม่ได้คือผมกดขอไขใช่ไหมคือผมนั่งเป็นที่นั่งที่สองใช่ไหมพอเขาลงรถปุ๊บผมก็กดขอไขเปลี่ยนเลขแต่เปลี่ยนเป็นที่นั่งที่หนึ่งแต่คือว่ามันค้างครับต้องกด ESC อีกรอบหรือเปล่าครับถึงจะกดลงได้คือมันกดไม่ได้เลยครับ ESC ก็ไม่ได้ครับผมต้องไปกดเอคอนโทรลแอนด์ดีลีทแล้วก็ออกเกมอย่างนั้นนะครับสุดท้ายที่เรากล่าวมาทั้งหมดมันก็ไม่มีหลักฐานนี่เพราะว่าคนที่ผัดเขาบอกว่าเราตัวเซปกติเขามีหลักฐานไม่ใช่เขาโกโปรครับก็นายกร้องให้เขาตัดคลิปมาดิครับเรารู้ได้ไงว่าเขาโกโปรก็ผมถามเขาก่อนนะครับคนล็อกมือพี่หน่อยถามถึงเรื่องภายนอกก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ครับผมถามเขาว่าได้ถ่ายรูปอะไรไว้ไหมเขาบอกว่าเขาโกโปรแค่นั้นนะครับผมไม่ได้ถามว่าได้ถ่ายรูปหรือว่าโอเวอร์เลย์ไว้ไหมหึมซึมกุยกันมาดูตุยๆอยากเห็นนะอย่าเย็นนะคำตัดสินเดิมนะครับคืนของหนึ่งเหลืองตอนนี้ของอยู่ในตู้หรืออยู่ในตัวครับตู้ครับขออนุญาตดึงนะครับครับคือเรื่องมันประมาณนี้คุณดูคือที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่เป็นคนที่เป็น200เมตรนะครับคนที่เป็นโจรเนี่ยคนที่เป็นโจรเนี่ยเหมือนจังหวะที่เขาลงรถเนี่ยจังหวะคนที่โดนบิดเพชรเนี่ยลงรถเนี่ยเขาจะสลับเบาะที่นั่งซึ่งมันเกิดอาการบั๊กกันเกิดขึ้นซึ่งกูก็ไม่รู้นะบั๊กยังไงโอเคนะครับพอเขารู้สึกว่าตัวเองขยับไปได้เขาก็เลยขอรีตอมอสตอรี่ไปต่อไม่ได้นะครับครับครับใหญ่ๆได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจบเดี๋ยวผมเอาของให้ใส่ตู้ไว้นะครับครับพี่ขอบคุณครับเป็นฟีลประมาณว่าเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยวันนี้จบยังไงครับมันทำอย่างงี้ปั๊บหรือมันจะค้างได้ยังไงวะเนี่ยมันสลับเบาะแค่เนี้ยมันจะค้างได้ไงวะไอ้ก้อนมันค้างตรงไหนวะเฮ้ยมันค้างได้ไงวะค้างสลับบ่อมึงฟังแล้วมึงสรุปขอโทษครับมึงสรุปยังไงได้ความว่าไง
มึงงงปะคือที่เขาเล่าอ่ะมึงลองลงมึงเดี๋ยวกูลองลงหน่อยรถนะเนี่ยที่เขาเล่าคือกดสลับเบาะแล้วค้างใช่ป่าวะเนี่ยมันจะค้างยังไงวะเดี๋ยวก่อนกูงงว่ามันค้างยังไงไหนวะมันนี่คือเอาเป็นว่ากูเคยเป็นแต่ฝั่งคนขับมันต้องมีเหี้ยอะไรแบบว่าที่มันลงรถไม่ได้เป็นบางทีมันไม่ได้ค้างแต่มันเชิงแบบว่ามันลงไม่ได้มีอยู่เคยเป็นอยู่แต่แบบว่าใช่แต่มันไม่ใช่บั๊กไงต้องให้คนอื่นยิงหรือว่าให้แบบรถชนกระแทกออกมาจากตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนข้างอยู่ข้างกำแพงอะฝั่งนู้นอยู่ข้างกำแพงอะแต่เป็นอยู่อ๋อหมายถึงแบบรถติดใช่ไม่เกี่ยวดีนะอันนั้นมันก็ต้องสลับเบาะได้ดิใช่สลับมาลงอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าตัวเขาบักขยับไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีอะกูเคยแบบทำที่อะไรไม่ได้มีอย่างเดียวคือ F โหมดไอ้ E โหมดค้างอะก็เลยงงกูก็ฟังอยู่ค้างยังไงวะอังแบบใหม่ป่ะอาจจะเพิ่งค้นพบจากเขาเขาไม่รู้เหมือนกันวันนี้ครับพี่ชาเจมใช่วะอ๋อนี่น้องทำอะไรขับรถครับพี่เฮ็ดอาจจะมีไปเป็นไปได้นี่หมวกร้อยเหยื่ออ๋อหมวกกรอบเหรอดูดิมึงแต่งตัวอย่างนี้ยังมีคนทักมึงอ่ะมึงคิดแล้ว